สวัสดีน้องๆค่ายเบต้าเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนในภาคที่4เกี่ยวกับท่าละลายวิเคราะห์ไฟฟ้าภาษาสันเนาะซึ่งท่าละลายวิเคราะห์ไฟฟ้านี่เราจะศึกษาหลักๆเลยคือท่าละลายอาซิดและก็ท่าละลายบาเซอร์เนาะซึ่งอาซิดกับบาเซอร์เมื่อปฏิกิริยากันปุ๊บมันก็จะเกิดเกลือภาษาสันเนาะคราวนั้น3อย่างที่เราจะโฟกัสหลักๆเลยในบทนี้คืออาซิดบาเซอร์และเกลือลักษณะมันเป็นจังไดมีการคิดลายแบบใดมีการแตกตัวแบบใดเนาะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนหลักๆเลยมีอยู่11หัวข้อหรือว่า11เนื้อในเนาะในวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเนื้อในทำอีกเลยนั่นก็คือท่าละลายวิเคราะห์ไฟฟ้าและบ่วิเคราะห์ไฟฟ้าเนาะมันเป็นลักษณะจังไดอ่ะโอเคก่อนอื่นเวิร์ดอาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าการนำไฟฟ้ามันเป็นจังไดเนาะสำหรับการนำไฟฟ้านี่นะมันมี2ปัจจัยที่จะฮู้ว่ามันนำได้หรือนำบ่ได้คือปัจจัยที่1ธาตุที่เฮากำลังสนใจนั่นน่ะมันจะต้องมีบรรจุบรรจุอีหยังบรรจุไฟฟ้าแหละบ่ว่าจะเป็นบวกบ่หรือว่าลบบ่เป็นต้นประมาณนี้มันต้องมีบรรจุและ2บรรจุต้องเคลื่อนที่นี่แหละคือประเด็นที่อาจารย์อยากให้โฟกัสเนาะเราจะศึกษาการนำไฟฟ้ามันจะต้องมี2กรณีนี้มาก็คือถ้าที่เราศึกษานั้นมีบรรจุบ่เนาะถ้ามีบรรจุแล้วมันเคลื่อนที่บ่เนาะบรรจุตัวนั้นนะถ้าเป็นไปตามนี้แม่นนำไฟฟ้าถ้าบ่เป็นไปตามนี้แม่นบ่นำไฟฟ้าหลักการเบิ่งง่ายๆแบบนี้แหละคณะท่านอาจารย์จึงมาวิเคราะห์ให้พวกน้องเบิ่งเลยก็คืออ่ะถ้าศึกษาโมเลกุลก๊าซคาร์บอนิกหลักๆ ก๊าซคาร์บอนิกเป็นพวกที่จับกันด้วยพันธะโกวาลังซึ่งจับกันด้วยอะโลหะกับอะโลหะเนี่ยนะดังนั้นมันบ่มีบรรจุนี่นะบ่มีบรรจุอาจารย์บอกเลยว่าบ่มีบรรจุบ่ตรงกับเงื่อนไขที่1เนี่ยนะคันซั่นอาจารย์ก็เลยบอกว่าบ่นำไฟฟ้าธาตุนี่นะอ่ะมาต่ออีกกรณีใหม่ก็คืออาจารย์นำนาติกอรอรู้แต่เป็นฝุ่นของนาตี้ก็รั่วได้เนาะเกิดกลิ่นเฮาก็นึงต้องเข้าใจเนาะว่านาตี้ก็รั่วที่เป็นธาตุแข็งแน่ๆมันแตกตัวออกมาเป็นอีองนาตี้และอีองก็รั่วเพราะว่ามันจับกันด้วยพันธะอีองเนาะคาร์บอนมันมีบรรจุแต่ว่ามันเป็นธาตุแข็งก็คือบรรจุมันนิ่งอยู่จับกันเป็นพันธะอีองว่าท่านซะเนาะคือท่านอาจารย์ตอบเลยว่ามีบรรจุแต่บรรจุบ่เคลื่อนที่เห็นนะพอมันเป็นธาตุแข็งคือท่านอาจารย์ก็บอกเลยว่าบ่นำไฟฟ้าแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนหน่อยนึงก็คืออาจารย์เอาธาตุนาตี้กอรั่วที่เป็นผงตัวนี้เป็นธาตุแข็งตัวนี้ไปละลายกับน้ำปุ๊บเฮ็ดให้นาตี้กอรั่วของอาจารย์กลายเป็นภาวะที่เป็นธาตุละลายนั้นเป็นธาตุละลายปุ๊บระบบเฮากะชิเป็นยังไงแตกตัวเนาะกลายเป็นนาตี้บวกแล้วก็กรอรบลอยไปลอยมาอยู่ในธาตุละลาย AQ ตัวนี้เนาะดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่ามันมีบรรจุเด้ธาตุละลายตัวนี้มีบรรจุแล้วเป็นยังไงบรรจุมันเคลื่อนที่คณะอาจารย์ก็เลยสรุปเลยว่าตรงกับปัจจัย2อย่างนี้เนาะคือมีบรรจุและบรรจุเคลื่อนที่ดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่ามันนำไฟฟ้าได้เห็นนะ
จารย์แล้วเหล็กซื่อๆนำไฟฟ้าบออันนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนฮู้เนาะธาตุโลหะเหล็กนี่นำไฟฟ้าได้เห็นบ่โลหะทุกชนิดนำไฟฟ้าได้หมดย้อนหยังย้อนโลหะมันจับกันด้วยพันธะโลหะไอ้เนาะก็คือลักการจับของพันธะโลหะเป็นอย่างซี่ก็คือโลหะเสียอิเล็กตรอนไอ้เนาะกลายเป็นอิออนบวกไอ้เนาะแล้วอิเล็กตรอนก็เสียออกไปกลายเป็นอิออนบวกแล้วอะตอมโลหะหลายๆอะตอมที่อยู่อ้อมห้อมไอ้เนาะมันก็จับกันดึงดูดกันแบบนี้ไอ้เนาะเฮาเฮียนอยู่ในม.6ล่ะไอ้เนาะอิเล็กตรอนที่ว่ามันหลุดออกมาก็อยู่นอกแบบนี้ที่เสียออกมาเนาะแล้วมันดึงดูดกันด้วยพันธะโลหะกลายเป็นก้อนก้อนนึงและก้อนแบบนี้แหละเขาเอิ้นว่าโลหะไอ้เนาะข้าท่านที่แน่ๆเป็นยังไงมีบรรจุไอ้เนาะเด็กกับบวกกับลบอันนี้มีบรรจุเนาะแล้วอาจารย์ถามบรรจุเคลื่อนที่ป่ะอาจารย์ตอบให้เลยบรรจุเคลื่อนที่คืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เอเล็กตรอนมันแล่นไปแล่นมาอ้อมห้อมอยู่นี่อยู่แล้วมันว่าล่ะคือสั้นเอเล็กตรอนเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยตอบว่าต่อให้มันเป็นธาตุแข็งเนาะภาวะโซลิดจังไหนมันเป็นธาตุแข็งจังไหนก็ยามันก็นําไฟฟ้าได้เห็นนะย้อนว่ามันมีเอเล็กตรอนแล่นเนาะอยู่ในโลหะนั้นนั้นนี่แหละคือทฤษฎีการนำไฟฟ้าที่ทุกคนต้องรู้แล้วการนำไฟฟ้าที่เราจะศึกษามันได้นะนอกจากจะนำโดยการต่อไฟฟ้าโดยตรงแล้วนะเนาะเล็กอยากรู้ว่าเล็กนำไฟฟ้ากับไปต่อไฟฟ้าแล้วมันนำได้บ่เห็นบ่นอกจากจะเฮ็ดจังซั่นได้แล้วเฮาก็ใช้วิธีทดสอบด้วยดอกไฟเนาะหลักๆโดยเฉพาะเป็นพวกธาตุละลายเพราะว่าเฮาจะเฮียนต่อไปนี่น่ะแมนธาตุละลายอาซิดแล้วก็ธาตุละลายบาเซอร์แล้วก็ธาตุละลายของเกลือว่าซั่นซะเนาะดังนั้นเฮาจะศึกษา AQ เป็นหลักเลยเนาะธาตุละลาย AQ เป็นหลักเลยว่าซั่นซะเนาะดังนั้นวิธีที่เฮาจะทดสอบว่าธาตุละลายที่เฮากำลังศึกษานั้นน่ะมันนำไฟฟ้าได้บ่นะเฮาจะต่อกับดอกไฟเนาะเอาไปต่อใส่นี่แล้วถ้าดอกไฟนั้นหุ้งเนาะถ้าดอกไฟหุ้งนั้นหมายความว่านำไฟฟ้าได้แต่ต้องเข้าใจเลยเนาะหุ้งมันก็มีหุ้งหลายหุ้งน้อยมันบ่ล่ะคือซั่นถ้าหุ้งแจ้งว่าซั่นซะเนาะแจ้งก็แปลว่านำไฟฟ้าได้ดีเนาะคันหากว่าหุงแบบอันน่ะค่อยๆเนาะอ่อนๆหุงแบบอ่อนๆเฮาเอิ้นว่านำไฟฟ้าได้คือกันแต่น้อยเนาะนำไฟฟ้าได้น้อยเนาะให้เข้าใจจุดนี้คันบ่หุงเลยเด้กับบ่นำไฟฟ้าดังนั้นก็ให้เข้าใจที่จุดนี้เนาะโอเคนี่แหละคือจะเป็นทฤษฎีที่เฮาจะเรียนในบทนี้เนาะดังนั้นอาจารย์จึงสรุปให้พวกน้องเนาะเกี่ยวกับธาตุละลายวิเคราะห์ไฟฟ้าและบ่วิเคราะห์ไฟฟ้านี่ก็นึกต้องเข้าใจเนาะว่าคันธาตุละลายวิเคราะห์ไฟฟ้านะอาซิดบาเซอร์น่ะ 100% วิเคราะห์ไฟฟ้าต่างแต่ที่วิเคราะห์น้อยวิเคราะห์หลายซื่อๆก็คือนำไฟฟ้าได้น้อยหรือนำไฟฟ้าได้หลายเนาะดังนั้นจึงอาซิดเนาะแล้วกับบาเซอร์แมนที่แน่ๆแมนนำไฟฟ้าได้เนาะวิเคราะห์ไฟฟ้าแปลว่านำไฟฟ้าเด้อโอเคแล้วกะวิเคราะห์เนาะว่าอาซิดนั้นเป็นอาซิดแห้งหรืออาซิดอ่อนบาเซอร์นั้นเป็นบาเซอร์แห้งหรือบาเซอร์อ่อนคันหากว่าเป็นอาซิดแห้งก็จะวิเคราะห์ไฟฟ้าได้ดีหรือนำไฟฟ้าได้ดีเนาะคันเป็นบาเซอร์แห้งก็เช่นเดียวกันเนาะวิเคราะห์ไฟฟ้าได้ดีและนำไฟฟ้าได้ดีและคันเป็นอาซิดอ่อนมันจะนำไฟฟ้าได้น้อยอ่ะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ย้อนหยังก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะอาซิดแห้งนี่นะเวลามันแตกตู่เนาะต้องเข้าใจได้ว่ามันแตกตู่ได้ 100% เลย
ภาษาในทางปฏิกิริยาแตกตัวได้100%คือปฏิกิริยาไปทางเดียวเนาะปฏิกิริยาไปทางเดียวโอเคปะเนาะแต่ว่าอาซิดออนมันสัมผัสวิเคราะห์ไฟฟ้าได้น้อยสาเหตุที่เป็นจังซั่นย้อนหยังสาเหตุที่เป็นจังซั่นก็ย้อนว่ามันแตกตัวได้น้อยเนาะหรือว่าบ่ฮอด 100% อาจจะ 5% บ่อาจจะ 3% บ่เป็นต้นหรือในทำนองที่เฮาเขียนปฏิกิริยาเนาะเฮาจะเขียนได้ว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ปีนกลับได้หรือเกิดดุนเดียงว่าซั่นซะเนาะเกิดดุนเดียงเนาะพอเข้าใจเนาะโอเคและบาเซอร์ก็เช่นเดียวกันเนาะคันเป็นบาเซอร์แฮงก็จะแตกตัวได้ 100% จื้อขึ้นใจเวลาดาปฏิกิริยาไปทางเดียวคันเป็นบาเซอร์ออนก็สิแตกตัวได้บ่ฮอด100เนาะกันน้อยๆเดียวว่าซั่นซะแตกตัวได้น้อยปฏิกิริยาก็สามารถปีนกลับได้หรือเกิดดุนเดียงว่าซั่นซะเนาะและอย่าลืมเด้อว่าเกิดดุนเดียงนี่มันจะต้องมีค่าคงที่ดุนเดียงเสมอเนาะให้ระมัดระวังจุดนี้นําคันซั่นพวกน้องก็ต้องได้รายค่าคงที่ดุนเดียงเป็นมาทุกคนเนาะการที่จะมาเข้าสู่บทเรียนตัวนี้แล้ววิธีการนำไฟฟ้าก็เปรียบเหมือนกับการต่อดอกไฟเนาะในที่นี้บทเรียนเฮานี่เขาเจ้าจะว่าว่าต่อดอกไฟหุงแจ้งกับหุงน้อยแบบนี้นะให้เข้าใจเองได้ว่าคันหุงแจ้งแล้วแม่นนำไฟฟ้าได้ดีคันหุงน้อยแล้วแม่นนำไฟฟ้าได้น้อยคันบ่หุงเลยก็เป็นบนนำไฟฟ้าเลยลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนาะให้เข้าใจจุดนี้เน้นดีๆโอเควันนี้สำหรับเกลือนี่จะมีทางวิเคราะห์ไฟฟ้าแล้วกับโบสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าได้เนาะโดยทั่วไปแม่นคันเกลือที่วิเคราะห์ไฟฟ้าได้แล้วแม่นจะเป็นธาตุผสมอีโองก็แน่นอนและอีโองมันมีทั้งอีโองบวกและอีโองลบเป็นบ่ล่ะคะซั่นเมื่อมันเป็นธาตุละลายเกลือเนาะมันจะวิเคราะห์ไฟฟ้าได้กับวิเคราะห์ไฟฟ้าได้ดีกับวิเคราะห์ไฟฟ้าได้น้อยให้เบิ่งง่ายๆก็คือพวกที่แตกตัวได้ดีมันจะวิเคราะห์ไฟฟ้าได้ดีแต่คันแตกตัวได้น้อยมันจะวิเคราะห์ไฟฟ้าได้น้อยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าแตกตัวได้น้อยมันก็คือพวกที่ตกผึกหรือตกตะกอนนั่นเองพอเข้าใจเนาะหรือว่าผู้น้องเคยไล่เนาะค่าดุนเดียงของ KSP เนาะลักษณะจะเป็นอย่างสั้นเนาะมันเกิดดุนเดียงอันนี้ปฏิกิริยาไปทางเดียวตัวอย่างง่ายๆก็สมมุติว่านาตี้กรอลัวเวลามันแตกตัวก็จะเป็นนาตี้บวกกับกรอเนาะในที่นี้มันแตกตัวได้ 100% เลยเห็นนะมันจะนำไฟฟ้าได้ดีทานนี่เห็นนะแต่ว่ากรณีที่ว่าเป็นพวกเกลืออีโองที่ว่าเป็นธาตุที่ตกตะกอนได้เห็นนะก็อย่างเช่นว่าตะกอนสีขาวเงินก็รู้อ่ะเนาะมันก็จะแตกตัวแบบนี้เนาะเห็นป่ะนี่โอเคดังนั้นลักษณะเวลาเขาไปตรวจสอบการวิเคราะห์ไฟของมันก็คือไฟมันจะหุ่งน้อยเนาะก็ให้หู้เหตุผลว่าเป็นอย่างมันค่อยหุ่งน้อยเนาะโอเคแล้วพวกที่บ่วิเคราะห์ไฟฟ้าเลยก็คือบ่นำไฟฟ้าเลยดิเมนทัดผสมโกวาลังอาจารย์ได้เว้าไปแล้วเนาะเช่นก๊าซคาร์บอนิกที่อาจารย์เว้าไปเนาะเนื่องจากว่ามันบ่มีบรรจุเด้มันก็บ่นำไฟฟ้าแหละเห็นเนาะแต่ว่าอาจารย์อยากบอกอีกก็คือเห็นว่าพวกธาตุองค์ธาตุต่างๆเห็นเนาะพวกธาตุองค์ธาตุใหญ่ๆน้ำตาลกลูโคสเห็นเนาะก็บ่นำไฟฟ้าเห็นบ่ก็เป็นพวกโมเลกุลโกวาลังทั้งนั้นแม่นบ่ล่ะเนาะพวกฮีโดกับบอน4 5 7 10บอกจุดๆๆไปอาจารย์สมมุติออกมาเองไอ้นี่บ่แม่นว่ามีแต่เท่านี้ได้ยังมีอีกหลายเนาะอีหยังอีกน้ำตาลซูโครสแม่นบ่ C 12 H 22 O 11ยังมีอีหยังอีกและอื่นๆไปเนาะโปรตีนอีหยังต่างๆพวกโมเลกุลองคธาตุนั่นเองที่ว่าใหญ่ๆโอเคก็จิประมาณนี้เนาะสำหรับพวกเกลือโมเลกุล
กวลังกับเกลือของธาตุผสมอีองก็ให้เข้าใจจุดนี้ดีๆเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์อาซิดแห้งบาเซอร์แห้งเบิ่งจังไดมาเบิ่งนําอาจารย์เด้ออาซิดแห้งน่ะให้จือตายโตเลยเนาะยกเว้นตัว F จุ7จะแห้งหมดเนาะอันนี้นี่แม่นพวกจุ7เนาะจุ7 A แต่ว่ายกเว้น F เนาะโอเคอาซิดพวกนี้อาซิดกรอรั่วอาซิดโบรมั่วอาซิดอิโอดั่วล้วนแล้วแต่มันอาซิดแห้งทั้งนั้นเนาะและนอกจากนี้ก็จะมีอาซิดนิตริกอาซิดซูลฟูริกอาซิดแปงกรอริกตัวนี้มันจือขึ้นใจแล้วเด้อ6อันนี่น่ะมันพวกอาซิดแห้งการนั้นแหละแม่นนอกเหนือจากนี้แหละแม่นอาซิดอ่อนหมดอย่างเช่นอาจารย์จะเริ่มเขียน CH3COOH อ่ะเห็นนะอันนี้ก็เป็นอาซิดอ่อนตัวใดอีก HF ตัวนี้ก็เป็นอาซิดอ่อนเนาะเพราะมันนอกเหนือจาก6อันที่อาจารย์ให้จือดิอ่ะสมมุติ HNO2 ตัวนี้ก็อ่อนเนาะคัน HNO3 ได้จึงเป็นแห้งเห็นเนาะคะซั่นให้เข้าใจแบบนี้เด้อเนาะว่านอกจากพวกที่อาจารย์ให้จือตัวพังเทิงตัวนี้การนั้นแหละแม่นอ่อนหมดเนาะโอเคแล้วบัดนี้บาเซอร์ก็เซนเดียวกันเนาะบาเซอร์แหละแม่นจุ1จุ1นี่มีธาตุแดๆเนาะกับ Li OH เนาะนาเทียม OH นั่นเนาะบัดนี้จุ2นี่มีอย่างแน่เบเรียมแมนยกเว้นโอเคตัวนี้แมนให้ยกเว้นได้ว่าเป็นบาเซอร์ออนเนาะการนั้นแหละแมนบาเซอร์แห้งหมดมาเนเซียมฮิดโดรไซด์เนาะถ้าได้อีกโอเคเนาะเนาะนอกเหนือจากนี้เลยแมนบาเซอร์ออนหมดเนาะและอาจารย์อยากเน้นย้ำอีกจุดหนึ่งก็คือพวกบาเซอร์องคธาตุเนาะนั่นก็คือพวกอาร์มินเนาะล้วนแล้วแต่แมนบาเซอร์ออนมาด้าโอเคให้จื้อขึ้นใจไปโลดอย่างเช่นว่าอาร์โมนียักษ์นี่กะบาเซอร์ออนได้เนาะอย่างอีกC 2 H 5 N H 2อันนี้ก็บาเซอร์ออนลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพวกอาร์มินกับแมน R N H 2เนาะอาร์มินคันหนึ่งลักษณะก็จะประมาณนี้เนาะล้วนแล้วแต่เป็นบาเซอร์ออนหมดบอกว่า R จะเป็น C จากตูมันก็สิเป็นบาเซอร์ออนหมดเนาะงั้นอาจารย์ให้จื้อพวกบาเซอร์แห้งน่ะมีเท่านี้เนาะนอกเหนือจากบริเวณนี้แลแมนบาเซอร์ออนหมดอาซิดก็เช่นเดียวกันโอเคเนาะโอเค